ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่10บรรลุธรรมขั้นพระอนาคามีผลในบางคืนที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่ถ้ำสาริกาปรากฏว่ามีพระอรหันตสาวกมาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามอริยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตเป็นใจความว่าวิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าทางสำรวมทั้งกายและใจตั้งจิตและสติไว้ที่จุดหมายของงานที่ตนกำลังทำอยู่คือกำลังกำหนดทำบทใดพิจารณาขันใดอยู่อาการแห่งกายใดอยู่พึงมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆไม่พึงส่งใจและสติไปที่อื่นอันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึดไม่มีความแน่นอนในตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาในทางทิศใดควรมีความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อนไหวไม่พึงทำเหมือนคนนอนหลับไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระดิกทางกายและความละเมอเพ้อฝันของใจในเวลาหลับของตนการบิณฑบาตการขบฉันการขับถ่ายควรถืออริยประเพณีเป็นกิจวัตรประจำตัวไม่ควรทำเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมศีลธรรมมาเลยพึงทำเหมือนสมณะคือเพศนักบวชอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็นมีสติปัญญาเครื่องกำจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายในอยู่ทุกอิริยาบถการขบฉันพึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดีอย่าปล่อยให้อาหารที่มีรสอร่อยตามชิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผาใจแม้ร่างกายจะมีกำลังเพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ใจจะอาภัพเพราะรสอาหารเข้าไปทำลายจะกลายเป็นการทำลายตนด้วยการบำรุงคือการทำลายใจเพราะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติสมณะไปอยู่ที่ใดไปที่ใดไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นคือไม่สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเองและระบาดสาดกระจายไปเผาหลนผู้อื่นคำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งน่ากลัวอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆกระแสเพราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะสังหารหรือทำลายได้ทุกๆกระแสการยืนเดินนั่งนอนการขบฉันการขับถ่ายการพูดจาปราศัยกับผู้มาเกี่ยวข้องทุกๆรายและทุกๆครั้งด้วยความสำรวมนี้แหละคืออริยธรรมเพราะพระอริยบุคคลทุกประเภทท่านดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นความไม่มีสติไม่มีการสำรวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรมเป็นทางของวัฏฏะล้วนๆผู้จะออกจากวัฏฏะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเช่นนั้นเพราะจะทำให้เป็นสมณะที่เลวไม่เป็นผู้อันใครๆพึงปรารถนาอาหารเลวไม่มีใครอยากรับประทานสถานที่บ้านเรือนเลวไม่มีใครอยากอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลวไม่มีใครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลือบมองทุกสิ่งที่เลวไม่มีใครสนใจเพราะความรังเกียจโดยประการทั้งปวงคนเลวใจเลวยิ่งเป็นบ่อแห่งความรังเกียจของโลกผู้ดีทั้งหลายยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิตใจของคนดีและคนชั่วสมณะชีพราหมณ์เทวบุตรเทวดาอินพรหมไม่เลือกหน้าจึงควรสำรวมระวังนักหนาการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองเมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเราจึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้จะเสียใจในภายหลัง
ความเสียใจทำนองนี้ไม่ควรให้เกิดได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็มใจมนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลกแต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคนโง่เต็มตัวจะเลวเต็มทนและจะหาความสุขไม่เจอจิตการทั้งภายในภายนอกของสมณะเป็นจิตเป็นงานเป็นตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นจิตที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งกิริยาที่ทำและงานที่ประกอบจัดว่าชอบด้วยอัดด้วยทำจึงควรบำรุงส่งเสริมสมณจิตของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อสมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักสติรักปัญญารักความเพียรจะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ธรรมที่แสดงนี้คือธรรมของท่านผู้มีความเพียรของท่านผู้อดผู้ทนของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงปราศจากสิ่งกดขี่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกทั้งสามถ้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในไม่ช้านี้จึงขอฝากธรรมไว้กับท่านนำไปพินิจพิจารณาด้วยดีท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติดังนี้เมื่อพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้วท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาใคร่ครวญอีกต่อหนึ่งโดยแยกแยะออกเป็นแขนงไตร่ตรองดูด้วยความละเอียดทุกครั้งที่พระสาวกอรหันต์แต่ละองค์มาแสดงธรรมสั่งสอนท่านได้อุบายต่างๆจากการสดับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งละครั้งแต่ละองค์ช่วยส่งเสริมกำลังใจกำลังสติปัญญาตลอดมาท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าขณะที่ฟังธรรมจากพระอรหันต์ท่านแสดงธรรมให้ฟังนั้นประหนึ่งได้ฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าแม้ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลินไปตามเหมือนว่าโลกธาตุและธาตุขันธ์ไม่มีการเวลามาบีบบังคับเลยปรากฏว่ามีแต่จิตล้วนๆที่สว่างไสวไปด้วยอัดด้วยธรรมเท่านั้นพอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งลูกคือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันธ์ซึ่งแต่ละขันธ์ล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมานท่านพักอยู่ที่ถ้ำสาริกานั้นมีพระอรหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงทำให้ฟังเสมอในวาระต่างๆกันซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากในชีวิตที่ผ่านมาธรรมเป็นที่แน่ใจได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถ้ำนั้นธรรมนั้นคือพระอนาคามีผลธรรมนี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยชน์ได้5คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ที่มีธาตุ4คือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างอีกต่อไปหากยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นไปถึงพระอรหันตภูมิในอัตภาพนั้นเวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลก5ชั้นคืออวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีและอกนิฐาซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระอนาคามีบุคคลตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นการภายในว่าท่านได้บรรลุอนาคามีธรรมในถ้ำนั้นแต่ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ติชมบ้างหากเป็นการผิดพลาดประการใดก็ขอได้ตำหนิผู้เขียนว่าเป็นผู้ไม่รอบคอบเสียเองท่านพักบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่นั่นหลายเดือนคืนวันหนึ่งท่านเกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมาสาเหตุที่ให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากท่านทำสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่าง
ที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นไปได้ในชีวิตแต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติดๆกันทุกคืนเฉพาะคืนที่คิดถึงหมู่คณะนั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมากคือจิตใจเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมมากเป็นพิเศษความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ของตนในอดีตที่ผ่านมาความเห็นคุณของความเพียรที่ตะเกียกตะกายมาจนได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นจำเพาะหน้าความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิ์ประสาททำไว้พอเห็นร่องรอยได้ดำเนินตามและความรู้สลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของบุคคลอื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยตรงตามบทธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นอันเป็นบทธรรมที่รวมความสำคัญของศาสนาไว้แทบทั้งมวลท่านเตือนตนว่าแม้จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตามแต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังจะต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาและความภาคเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกำลังอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ท่านเย็นใจและอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนั่นคือโรคเรื้อรังในท้องที่เคยรบกวนและตัดรอนเสมอมาได้หายไปโดยสิ้นเชิงจิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคงแม้ยังไม่สิ้นกิเลสแต่ก็มิได้สงสัยปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนปฏิปทาภายในเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนเหมือนแต่ก่อนมีความแน่ใจว่าจะไม่ลุ่มหลงสงสัยทางดำเนินเพื่อทำขั้นสูงสุดแบบลุบลุบคำคลำดังที่เคยเป็นมาและมั่นใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแดนพ้นทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอนสติปัญญาก็ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ถูกบังคับเขี้ยวเข็นวันคืนหนึ่งหนึ่งเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งที่เกี่ยวแจสิ่งภายในและเกี่ยวแจสิ่งภายนอกไม่มีประมาณทำให้จิตใจรื่นเริงในธรรมและเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้นอยากให้ได้รู้ได้เห็นอย่างที่ตนรู้เห็นบ้างความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุให้ท่านจำต้องจากถ้ำอันเป็นอุดมมงคลนี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีกทั้งที่อาลัยอาวรณ์ไม่อยากจะจากไปก่อนที่ท่านจะจากถ้ำนี้ไปราว 2-3 วันก็ปรากฏว่ามีพวกรุกขเทพโดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรมเทศนาท่านเมื่อท่านให้โอวาทแก่เทวดาจบลงและบอกความประสงค์ที่ต้องจากถ้ำไปและคณะเทพทั้งหลายไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจำเป็นบรรดาเทวดาที่รวมกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่ยอมให้ท่านจากไปและพร้อมกันอาราธนานิมนต์ท่านไว้เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนานท่านก็บอกพวกเทพว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็มาด้วยความจำเป็นแม้การจะจากไปสู่ที่อื่นก็ไปด้วยความจำเป็นเช่นเดียวกันมิได้มาและไปด้วยความอยากพามาพาไปจึงขอความเห็นใจจากท่านทั้งหลายอย่าได้เสียใจถ้ามีโอกาสวาสนาอํานวยยังจะได้มาที่นี่อีกชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและเสียดายต่อท่านด้วยความเคารพรักจริงๆไม่อยากให้ท่านจากไปจวนจะถึงวันลงจากถ้ำสาริกาตอนดึกราว4:00ท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโดวัดบรมนิวาสกรุงเทพว่าเวลานี้ท่านเจ้าคุณท่านจะพิจารณาอะไรอยู่หนอจึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ทราบได้ทันทีว่าเวลานั้นท่านเจ้าคุณกำลังพิจารณาปัจจัยการคืออวิชชาอยู่ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจำบันทึกวันเอาไว้เวลาลงมากรุงเทพได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่พร้อมทั้งชมเชยว่าท่านมั่นนี้เจ๋งจริงเราเองเป็นขนาดอาจารย์แต่ไม่เป็นท่าน่าอายท่านมั่นเหลือเกินท่านมั่นเจ๋งจริงแล้วก็กล่าวชมเชยว่า
มันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราอย่าทำตัวเป็นโมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้างสมกับธรรมเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียจคร้านเอาไปกินเสียหมดธรรมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทำอย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีเลื่อมใสและชมเชยท่านมากบางครั้งเวลามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมท่านยังให้พระมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปร่วมปรึกษาและมอบเรื่องราวให้ท่านพิจารณาช่วยก็ยังมีพอควรแก่เวลาแล้วท่านก็เดินทางไปทางภาคอีสานท่านว่าก่อนท่านจะขึ้นไปบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเที่ยวจาริกไปทางประเทศพม่าก่อนแล้วกลับมาผ่านทางจังหวัดเชียงใหม่ลงไปทางหลวงพระบางประเทศลาวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควรแล้วไปจังหวัดเลยและจำพรรษาที่บ้านโคกซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับถ้ำผาปู่ในเขตจังหวัดเลย1พรรษาและไปจำพรรษาที่ถ้ำผาบิ้ง1พรรษาในเขตจังหวัดเดียวกันที่ที่ท่านจำพรรษาเหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขาและเต็มไปด้วยสัตว์ชนิดต่างๆเพราะหมู่บ้านและผู้คนมีน้อยในสมัยนั้นเดินทางไปทั้งวันก็ไม่เจอหมู่บ้านถ้าเกิดไปหลงทางเข้าต้องแย่และนอนกลางป่าซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิดมีเสือเป็นต้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าท่านข้ามไปเที่ยวทุดงฟากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวและพักอยู่ในป่าใกล้ภูเขามีเสือโคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อยๆบางทีก็มาหนูท่านอยู่ห่างๆในเวลากลางคืนซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่มันไม่ได้แสดงท่าทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรนักนอกจากมันร้องไปตามภาษาของมันและเที่ยวไปมาอยู่แถวๆบริเวณนั้นเท่านั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะเคยชินกับพวกสัตว์ต่างๆมามากแล้วคืนวันหนึ่งมีเสือโคร่งตัวใหญ่เข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกันซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่อยู่คนละหมู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมห่างจากทางจงกรมประมาณหนึ่งวาท่ามกลางความสว่างของแสงเทียนที่ท่านจุดไว้เพื่อมองเห็นทางสำหรับเดินจงกรมไปมาการนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรานั่งนั่นเองมันนั่งหันหน้ามาทางจงกรมของท่านตามันจ้องมองดูพระที่กำลังเดินจงกรมไปมาไม่ลดละสายตาแต่มันไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาขณะที่พระเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้นรู้สึกสงสัยในตาและเฉลียวใจเพราะข้างทางตรงทางจงกรมนั้นปกติไม่มีอะไรเลยแต่ขณะนั้นรู้สึกพิกลในตาจึงมองไปดูก็พอดีเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่มากกำลังนั่งมองดูท่านอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพระท่านเองก็ไม่กลัวมันมันก็ไม่ทำอะไรท่านเป็นเพียงนั่งดูอยู่เฉยๆเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณและไม่กระดุกกระดิกท่านก็เดินจงกรมผ่านหน้ามันไปมาไม่นึกกลัวอะไรมันเป็นแต่เห็นมันนั่งดูท่านอยู่นานผิดปกติจึงทำให้ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่าแกจะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปสิจะมานั่งเฝ้าเราทำไมกันพอท่านคิดจบลงเท่านั้นเสียงมันดังกระหึ่มขึ้นทันทีจนสะเทือนป่าไปหมดในขณะนั้นเมื่อท่านได้ยินเสียงมันดังกระหึ่มและไม่ยอมหนีตามที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปท่านก็เลยรีบเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่าเท่าที่คิดเช่นนี้ก็เพราะความสงสารเกรงว่าจะเกิดความหิวโหยเพราะมีปากมีท้องที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเช่นทั่วๆไปเพราะการมานั่งเฝ้าเรานานๆถ้าไม่เกิดความหิวกระหายใดๆจะนั่งเฝ้าเพื่อรักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดีเราก็ไม่ว่าอะไรพอท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ขึ้นเช่นนี้จบลงมันก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างไรต่อไปอีกคงนั่งดูท่านเดินจงกรมต่อไปตามนิสัยของมันท่านเองก็คงเดินจงกรมไปตามปกติไม่ได้สนใจกับมันอีกต่อไป
มันก็นั่งดูท่านอยู่เหมือนหัวตอไม่กระดุกกระดิกตัวแต่อย่างใดเลยจนถึงเวลาท่านเข้าไปสู่ที่พักซึ่งเป็นแคร่เล็กๆเหมือนเตียงนอนที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทางจงกรมนักทำวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักผ่อนท่านก็พักผ่อนอยู่บนแคร่นั้นซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเสือโคร่งตัวนั้นนักเลยท่านตื่นนอนเวลาตีสามจากนั้นท่านก็เริ่มออกไปเดินจงกรมอีกตามเคยแต่ก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกไม่ทราบว่ามันหายไปทางทิศใดคืนต่อไปก็ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นหนีไปเผอิญเห็นเฉพาะคืนเดียวเท่านั้นจึงทำให้ท่านพระอาจารย์องค์นั้นเกิดความสงสัยเวลาไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่นจึงเล่าเรื่องเสือมาเฝ้าตนให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เล่าว่าอาจารย์องค์นั้นชื่อสีทาอายุพรรษาแก่กว่าท่านเล็กน้อยท่านเป็นพระนักปฏิบัติรุ่นเดียวกันและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งท่านชอบป่าเขาชอบที่สงบสงัดมากท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวมากกว่าที่อื่นๆแม้ข้ามาฝั่งไทยเราก็ไม่นานท่านพระอาจารย์สีทาเล่าให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังคราวเสือกระหึ่มใส่ท่านนั้นเป็นขณะที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกไม่หมดทั้งตัวศีรษะชาเหมือนใส่หมวกต่อไปค่อยเป็นปกติและเดินจงกรมไปมาได้สะดวกธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรมาอยู่ที่นั้นความจริงมันคงจะมีความกลัวอยู่อย่างลึกลับจนเจ้าตัวไม่อาจรู้ได้แม้คืนที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไม่มาหาท่านถึงที่อยู่แต่ก็ได้ยินเสียงมันร้องกระหึ่มกระหึ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนท่านก็ไม่เห็นรู้สึกกลัวมันและทำความเพียรได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในบริเวณนั้น